มาค่ะทุกคนจ๋ามาตัดแมงลักด้วยกันกับกบปลูกกินเองไม่ได้ก็ซื้อเอาค่ะทุกคนปลูกไม่เกิดปลูกไม่งามปลูกเองไม่งามปลูกเองไม่เกิดก็ใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนกบก็คือซื้อนะคะซื้อที่เขาปลูกแล้วแล้วก็เอามาที่บ้านแบบนี้ค่ะทุกคนจ๋าคนปลูกอะไรไม่ขึ้นหรือไม่งามก็ต้องใช้วิธีแบบเดียวกับกบมาตัดแมงลักกันค่ะทุกคนกบจะเอาไปใส่แกงนะคะทุกคนวันนี้กบจะชวนทุกคนทำแกงกบก็จะตัดไอ้ที่มันแบบว่ากิ่งมันยื่นออกมาแบบนี้ทุกคนนี่ใส่ไปทั้งกิ่งแบบนี้เลยทุกคนเวลากินก็จะเวลากบกินกบก็จะรูดใบเอาออกนะคะทุกคนก็ตัด10เหรียญก็ถือว่าคุ้มมากทุกคนคุ้มเกินคุ้มไม่รู้นะกบว่าสำหรับตัวกบเองคนปลูกอะไรไม่งามสำหรับกบนี่คุ้มมากแล้วทุกคนคุ้มจริงๆนี่กบก็จะตัดแบบนี้เลยคุ้มเกินคุ้มกบก็มันเอาดินมาใส่เพิ่มนะทุกคนนี่เอาดินมาใส่ดินให้เขาข้างล่างเพราะว่าตอนที่กบซื้อมาน่ะเขาแบบว่าเหมือนดินเขาไม่มันอยู่ตรงนี้ทุกคนทีนี้กบก็มาดินเอาดินใส่เขาเพิ่มกบก็จะตัดพวกดอกออกนะคะนี่ค่ะทุกคนกบเก็บมาสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบวันนี้กบจะมาชวนทำต้มยำปลากระป๋องนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วสิ่งที่กบชอบมากๆเลยในการต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนั่นก็คือกบใส่นี่ค่ะผักกาดดองด้วยนะคะทุกคนผักกาดดองที่เป็นกระป๋องนะทุกคนแบบนี้เดี๋ยวกบจะเอาให้ดูนี่ผักกาดดองที่เป็นกระป๋องแบบนี้ทุกคนกบชอบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทำงานโรงงานสาวโรงงานนะทุกคนกบก็จะทำเมนูนี้บ่อยมากนะต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่ผักกาดดองนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะผักกาดดองของเรานะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะปลากระป๋องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะมีตะไคร้พริกใบมะกรูดข่านะคะหอมแดงนะคะครบแล้วเนาะผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมมะนาวมะเขือเทศนะคะวุ้นเส้นนี่ค่ะจริงๆต้มยำไม่ใส่แมงลักใช่ไหมคะแต่ว่ากบอยากใส่กบจะเพิ่มแมงลักไปด้วยนะคะทุกคนจริงๆกบก็ไม่เคยเห็นใครใส่ต้มแต่ว่ากบมีกบก็เลยแบบว่าเอามาใส่ด้วยนะคะทุกคนแต่จริงๆก็ไม่ได้ใส่นะเครื่องปรุงก็จะมีคนอผงชูรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะหม้อเดือดปุ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 ดเลยนะคะกบก็จะมาค่ะทุกคนมาทำกันกบก็จะใส่เครื่องแกงของเราให้สามีเปิดปลากระป๋องให้ใส่เครื่องแกงลงไปต้มยำปลากระป๋องคิดถึงตอนนั้นนั่นเลยที่นะคิดถึงตอนทำงานโรงงานอะสาวโรงงานกบอะเคยเล่าตอนเป็นสาวโรงงานให้สามีฟังทุกคนตอนนั้นอะกบยากจนกบจนจริงๆจนมากๆเลยนะทุกคนมันจนแบบจนเนาะแต่กบว่าทุกคนก็สามารถผ่านมันมาได้เชื่อกบคิดดูแบบจบม .3 อ่ะทุกคนจบแค่ม .3 ก็ทำงานกบก็จริงๆกบก็ทำงานตั้งแต่ม .1 ม .2 เนาะปิดเทอมก็ไปหางานทำมันจนจริงๆนะชีวิตครอบครัวของกบนี่นะเมื่อก่อนก็ไม่ได้จนขนาดนั้นหรอกนะแต่พอลุงเสียอะไรเสียทุกอย่างมันไม่เอาไม่พูดดีกว่ามันเศร้ามันผ่านไปแล้วเนาะทุกคนนะใส่ผงชูรสลงไป
มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปใส่เกลือหน่อยนึงเพราะว่าทุกฮะก็ขอบคุณที่รักไงเขาบอกเขาอยู่ข้างๆนี่ไงก็รู้แต่เขาบอกพอกบเล่าให้เขาฟังเขาก็สงสารกบอ่ะคือมันก็ทุกคนมันต้องผ่านเรื่องเรามาทุกคนแหละทุกคนใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยปรุงไปเลยแล้วค่อยอันนี้แบบปรุงให้มันมีรสชาติไปก่อนทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดใส่น้ำมันหอยทุกคนก็ต้องผ่านจุดๆนั้นไปกันมาทุกคนจริงไหมทุกคนไม่งั้นเราจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะไม่งั้นเราจะแข็งแรงและสตรองแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมมีการสามีผมนะเขาบอกว่าไงทุกคนกูบอกว่าเนี่ยตอนเด็กอ่ะกูได้เงินไปโรงเรียนอ่ะจากตั้งแต่ป.1ถึงป.6น่ะวันละ1บาทใช่ไหมแล้วก็พอขึ้นม.1กบขอแม่ว่าขอเพิ่มไปอีก1บาทเป็น2บาทสามีก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเขาเรียนหนังสือป.อะไรที่รักก็บอกว่าเขาไม่เคยได้เงินค่าขนมไม่เชื่อหรอกหนูแม่หนูไม่เชื่ออะไรมันเป็นไปได้ยังไงเธอเรียนในตลาดนะที่รักแล้วหนูเรียนเธอเป็นคนตลาดนะฉันเป็นคนบ้านนอกอ่ะฉันยังได้1บาทเธออย่ามามั่วทุกคนกูก็จะปล่อยให้มันเดือดทุกคนให้มันเดือดปุ๊บก็ยังคุยเรื่องทุกคนก็ยังคุยเรื่องเงินอยู่นะ พริกแช่แข็งนะทุกคนกบไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกบไหมคนที่อยู่ที่นี่เวลาพริกแช่แข็งอ่ะเวลามันโดนน้ำร้อนอ่ะมันเป็นพริกประเทศอะไรเวียดนามหรือเปล่าเวลามันโดนน้ำร้อนทุกคนมันจะจามนะที่รักมันจะแบบจามอ่ะให้มะเขือเทศกับเครื่องเทศแบบเดือดๆสักหน่อยยังคุยกันเรื่องเงินอยู่นะทุกคนสามีก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ตังค่าขนมไม่อยากจะเชื่อคนอยู่ในเมืองกับคนนี่ฉันเป็นคนต่างอำเภอนะฉันยังได้1บาทเธอเป็นคนตลาดสีขอนแล้วภูมิแท้ตลาดอยู่ในเข้าอยู่คุณอำนาจอยู่ในตลาดนะกบอยู่ ออกจากตัวอำเภอไปแต่คุณอำนาจเขาเป็นเด็กตลาดเด็กตลาดอะไร ไม่ได้เงินไปโรงเรียนวอดมีด้วยเหรอที่รักโอเคนะคะทุกคนใส่กระป๋องเมื่อกี้จะได้ยินเสียงกบอุ่นข้าวใส่ปากกระป๋องลงไปจะใส่2กระป๋องเลยนะคะทุกคนจ๋ากบจะไม่เติมความเปรี้ยวในหม้อนะทุกคนกบจะมาบีบน้ำมะนาวในถ้วยนะคะทุกคนโอเคกบจะใส่ผักกาดดองลงไปเลยนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือโอเคเทเลยแล้วกันกบใช้น้ำด้วยนะคะนิดหน่อยน้ำมาจากผักกาดดองร้อยเขาเดือดนะคะทุกคนเราจะไม่ต้มนานนะทุกคนเพราะปลากระป๋องก็คือเพราะปลากระป๋องก็คือเขาก็สุกแล้วผักกาดดองเขาก็โอเคใส่หมูเส้นลงไปเลยค่ะทุกคนกบชอบอย่าว่าแต่กบชอบเส้นกบจะแอบกระซิบทุกคนเวลากบทำยำหรืออะไรก็ตามที่มันมีเกี่ยวกับเส้นกบจะโดนสามีกบอะแย่งกินหมดเลยทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นเส้นอย่างเส้นน่ะนางจะแบบนางจะกินแบบผมก็เลยต้องใส่เส้นเยอะเพราะนางก็ชอบเส้นอ่ะผมจะชิมก่อนนะทุกคนเอาความเค็มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเปรี้ยวๆผมก็จะมาบีบมะนาวเค็มพอแล้วที่รักชิมไหมที่รักมาชิมดูสิอ๋อนางกินขนมอ๋อเมื่อกี้ของคาป่าบ้านเฮาบอกของอยู่ในป่าก็เลยไม่ได้พูดเสริมมาขนมอะไรอ๋อทุกคนกบแปะเล็บแล้วนี่ทุกคนเห็นไหม
ฮาโลวีนนะทุกคนแปะเล็บเป็นรูปน่ารักอะทุกคนมันน่ารักมากเลยคลิปผมกบก็จะเป็นการทำไปด้วยคุยไปด้วยนะทุกคนจ๋าซึ่งเส้นสุกยังอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ความจริงวุ้นเส้นอะแช่น้ำโดนความร้อนแป๊บเดียวก็สุกแต่ว่าพอดีกบเอาเส้นเขาออกมาจากน้ำนานเกินไปเส้นมันก็เลยแบบแห้งกบจะใช้เวลาในการต้มอีกสักหน่อยนึงทุกคนสบายดีนะคะกบก็สบายดีอุ้ยพูดคุยนู่นคุยนี่กบส่วนมากกบก็จะชวนทุกคนคุยละกันทำคลิปเพราะอะไรแบบไม่ได้แบบเน้นว่ากบไม่ได้ก็อย่างที่บอกทุกคนกบก็จะมาถ่ายทอดไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของกบว่ากบทำอะไรไปนู่นไปนี่ทำกับข้าวก็ทุกคนก็ทำเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ถ่ายวิดีโอก็คือเหมือนเราชอบทำแล้วชอบทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยไม่ใช่ชอบทำกับข้าวเราทำกับข้าวกินแล้วก็ได้คุยกับทุกคนด้วยไงทุกคนโอเคกบก็จะใส่ผักนี่ใส่เยอะเลยนะทุกคนกบเน้นความหอมแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปด้วยค่ะแมงลักของกบต้มยำที่ใส่แมงลักอาจจะไม่เหมือนใครนะคะว้าวเสร็จแล้วทุกคนต้มยำปลากระป๋องใส่ผักกาดดองและวุ้นเส้นนะคะทุกคนปิดเตาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตักขึ้นมาให้ดูนะนี่ทุกคนน่ากินมากอ่ะแต่ว่าผักกาดดองของกบอยู่ไหนนี่มันจะกรุบๆนะทุกคนผักกาดดองเนี่ยนี่เป็นไงคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะพอดีเป็นมื้อเย็นของพวกเรากบส่วนมากเวลากบทำกับข้าวนะกบก็จะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะ2คนนะคะทุกคนโอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ค่ะมีคนแอบมาใกล้ๆเพราะว่าเขาจะต้องมาบ่ายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนเสมอเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะมินิฮาร์ทหิวบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ